ชาแนลบอยมูลค่าชิบหายมากร้อยเอาเอฟเลยนะคะ200ค่าใส่3ครั้งเท่านั้นค่ะอย่างพวกนี้ก็ดูเป็นสไตล์พิงเข้าใจปะคืออันนี้มันไม่ได้มีระเบียบอะไรมากแหมมึงจัดขนาดนี้ให้คะแนนการใช้ของของตัวเองกี่คะแนนปูนค่ะปูนค่ะมึงก็คือลูกนี้ก็คือเห็นตามสภาพเลยก็คือเป็นบีชแวร์ที่เหมือนกับว่ามีฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิงอีกแล้วนะคะและนี่คือรายการวอก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 อินโคเซตและกลับมาพบกับวอกอินโคเซต EP 5ค่ะคลิปนี้นะคะคนที่เราจะพาไปบุกโคเซตของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเซเลบของกลุ่มเป็นคนที่มีอุปกรณ์เยอะของเยอะเหมือนกันเสื้อผ้าแน่นสายแฟร์เอาเป็นว่าใครชอบกดไลค์ไว้ก่อนนะคะเข้ามาเลยดีจ้าดีจ้าเหมือนไม่ได้เจอกันก่อนนะแขกรับเชิญใน EP นี้ของเราก็คือพริ้งวันนี้ขอไปดูโคเซ็ตไหนนะจ๊ะได้จ้าไปจ้าคลิปนี้อาจจะแบบแปะหูแปะตาไปหน่อยเพราะปกติ walk in closet จะมาตอนกลางวันแต่คลิปนี้เราก็จะเป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนกันบ้างละกันเพื่อนไม่ค่อยยอมให้ไป walk in closet หรอกที่มีให้ไปก็คือมีไม่กี่คนจริงๆพิงค์อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ยอมให้ไปจริงๆคนที่ไปอ่ะพูดตรงๆว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากให้ไปแต่ที่ยอมเพราะร้อนเงินกันทั้งนั้น ขอคำจำกัดความให้กับตู้เสื้อผ้าของตัวเองหน่อย ห้องนอนกูอ่ะเหมือนห้องเสื้อผ้าอย่างนี้ดีกว่าก็คือเสื้อผ้าอยู่ซะส่วนใหญ่เหมือนห้องเสื้อผ้าคือห้องนอนพิงค์เนี่ยเหมือนเตียงกับตู้เสื้อผ้ามันจะรวมกันมันอยู่แค่เอื้อมไปแล้วมันอยู่แค่ตื่นมาแล้วอยากจะเออเด็กได้เลยถ้าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยพิงค์นี่ก็คือเป็นคนแรกๆเลยที่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะจะเป็นคนที่มีไอเทมใหม่ตลอดเวลาเราก็เป็นคนที่แต่งตัวมีเอกลักษณ์เออแล้วมึงเป็นอะไรก็คือตามมันเป็นไอเทมที่แบบมึงเข้าใจไหมตั้งแต่ที่มึงยังไม่ใส่เสื้อลูกไม้เพื่อนเขาใส่เสื้อใส่เดี๋ยวลูกไม้แล้วพี่เนี่ยนำเทรนด์มากเขาเรียกว่าสาวเปรี้ยวของกลุ่มคือเสื้อผ้าที่กูมีอ่ะสะสมมากนะ 50% คือเป็นเดรส 20% เป็นดอกคือเปรี้ยวอ่ะเคยเปรี้ยวแต่ตอนเนี้ยไม่เปรี้ยวเพราะเหตุผลคือมันผลไม้ไงแก่ขึ้นมันก็จะมีความหวานสมมติว่ามะม่วงดิบมันก็จะเปรี้ยวแก่ขึ้นมันก็จะหวานหรือมีอะไรมาตีมะม่วงหรือเปล่าโอเคงั้นเอาเราไปดูช่องช่องอะไรนะช่องแต่ว่ากูขอบอกก่อนว่าอันนี้สารภาพคือกูเก็บห้องมาแล้วซึ่งจริงๆอ่ะถ้าตอนที่กูไม่ได้เก็บอ่ะคือกูอายมากจริงๆเพราะถ้าเพื่อนเปิดประตูเข้าไปอาจจะมีที่ให้เดินก็ได้งงมากท่านผู้ชมมีรองเท้าอยู่ในห้องนอนก็คือ walk in closet จริงๆแหละคือของกูเยอะมากเว้ยมึงรู้ป่ะหน้าบ้านตรงที่จอดรถอ่ะแม่กูเอาตู้นึงมาแล้วก็คือยัดรองเท้ากูไปอีกเห็นไหมคะว่าเขามีการเก็บรองเท้าไว้ในห้องนอนยังไงเก็บรองเท้าไว้ในห้องนอนมึงเคยเห็นไหมวะแล้วรองเท้าใส่แล้วด้วยนะเป็นมุมเดียวกับที่ตูนมีเลยเขาเรียกว่าบอร์ดแห่งความทรงจำปะคือกูเป็นคนขี้ลืมกูมีบอร์ดอันนี้มาก่อนกูออกจากห้องกูก็จะดูว่าเฮ้ยเออกูทำอะไรอะไรเงี้ยแต่พอนานๆไปก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ได้ใช้แล้วก็จดในมือถือเอาละกันแล้วก็เอารูปมาแปะแปะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปตั้งแต่สมัยเด็กๆก็จะเป็นรูปของพิงที่นั่งมาแปะไว้ต่างๆนานาใช่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 มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเป็นบอร์ดแห่งความทรงจำเหมือนบ้านในตูนเลยจบไปแล้วอันนี้มันก็ดังไงอะไรว่าชอบสะสมเวลาที่มึงไปเซี่ยงไฮ้ชื่ออะไรดิสนีย์แลนด์สเตล่าลูสเตล่าลูไม่ใช่สเตล่าลูเป็นกระต่ายชื่ออะไรชื่ออะไรดาดาอะไรดาลูเออดาลูชิปมังทิ้งอ่ะชิปมังไอ้ที่เป็นเดลชิปมังนะชิปหายแรนนี่คือห้องของพี่คือ walk in closet นะคะที่เราบอกว่าเพียงแค่เอื้อมคุณจะเห็นเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรสาธิตดิได้เลยอะสิ่งที่กูเซอร์ไพรส์ในคลิปเนี้ยกูพูดจริงๆนะกูไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นขนาดนี้ที่พอเราโทรมาปุ๊บกิ้งเดียวว่าแบบเออเดี๋ยวมาถ่ายที่บ้านนะแล้วพอก่อนท่านั้นมาอาทิตย์ที่แล้วอะโอ้ที่มือไม่มีที่ยืนเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอะมาห้องนี้ไปทุกคนย้อนไปเลยกูจะไปเซี่ยงไฮ้แต่ว่ากูไม่มีเสื้อมาช็อปห้องไอพิงอะได้ไป20ตัวแต่เดเซอร์ลูกไม้เสื้อข้างในเสื้อข้างนอกกับโปงเดทครอบคุมหมดงั้นเดี๋ยวเราขอไปดูโต๊ะส่วนโต๊ะเครื่องแป้งก่อนละกันโอเคโอเค
ง่วงก็นอนกันไหมอ่ะก็นอนเลยแล้วกันไปนี่ก็เป็นโซนแรกนะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งคืออันนี้มันไม่ได้มีระเบียบอะไรมากแหมมึงจัดขนาดนี้แหมไม่เป็นระเบียบโต๊ะอันนี้กูไม่เคยลกที่ลกกับโต๊ะนั้นอุ้ยมึงรู้ไม่เป็นระเบียบสกินแคร์อันนี้น้ำหอมแต่มันเหมือนมันจะขาดอะไรไปปะวะคือเรารู้ว่าพิงก็เป็นคนที่ของเยอะมากๆแล้วพิงก็เป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเลยแต่ว่าพิงก็ขาดอะไรไปหนึ่งอย่างแต่ว่าวันนี้พิงจะไม่ขาดแล้วนะเพราะนั้นก็คือนี่เลยขอบคุณนะก่อนเลยไปเลยริงเพราะว่าเพื่อนเป็นคนผิวแห้งวันนี้ก็เลยเตรียมตัวนี้มาให้พอบิงใช้อยู่แล้วบิงรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆแล้วก็เหมาะกับมึงมากที่เป็นคนที่ชอบแบบดูแลผิวตัวเองตัวนี้นะคะเป็นวาสลีนกูต้าไฮย่าโอเวอร์ไนท์เรเดียนรีแพร์อันนี้ทาแล้วซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วทาแล้วก็นอนได้เลยมีผ้าปิดตามีชุดนอนมีโคมไฟใดๆเอาไว้ให้แบบผ่อนคลายตอนกลางคืนคือบอกเลยว่าถ้าได้ลองตัวเนี้ยจะติดใจเดี๋ยวลองด้วยกันเลยนะวันนี้อยากให้เพื่อนรู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันซึมลึกจริงๆมันซึมง่ายมากๆมันมีความเหมือนน้ำใช่คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนมาร์คเข้มข้น10แผ่นตัวนี้นะคะจะซึมลึกเข้าชั้นผิวเพื่อกู้ผิวโทรมทำให้ผิวกระจ่างใสอิ่มฟูในค่ำคืนเลยแล้วก็มีสูตร Forest Glow แล้วก็ Dewy Radiance สำหรับทาตอนกลางวันด้วยค่ะเท็กเจอร์มันไม่ได้เหมือนแบบโลชั่นทั่วไปด้วยความที่มันเป็นเซรั่มคือเหมือนพอทาไปเรารู้สึกเหมือนแบบเป็นน้ำอ่ะไม่ได้รู้สึกเหนียวเนื้อนะคือรู้สึกผิวกระชับขึ้นแล้วก็อิ่มฟูเอออิ่มฟูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบอีทอาร์ตเหมือนโลชั่นที่ทาแล้วจะเหนียวตัวอันนี้บ้านบิงมีคือตอนที่เราไปนอนอ่ะเราก็ถามว่าขอครีมทาผิวหน่อยแล้วพอบิงเอาตัวนี้มาให้เราก็ทาค้างคืนนะแต่ตื่นมารู้สึกผิวฟูจริงๆรู้สึกว่าผิวมันไม่แห้งเลยใช่แล้วมันซึมง่ายมากใครไม่ชอบความเหนอะบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วเขามีโปรโมชั่นด้วยนี่เขามีโปรโมชั่นอยู่ที่ท็อปตั้งแต่วันนี้ถึง5เมษายนด้วยนะเดี๋ยวให้ตัวนี้ไปเป็นตัวช่วยในค่ำคืนนี้ของพิงก่อนนอนนะเวลาไปโคลเซ็ตของทุกคนที่เป็นเพื่อนเราอะเราอยากให้เขาแนะนำว่าแบบให้โซนมันเล็กไงเดี๋ยวมันเกินกล้องหรือเปล่าอ่ะมึงนั่งไปก่อนนะมึงนั่งรอเขาไปก่อนไม่เป็นไรยืนเลยโซนน้ำหอมอ่ะอันที่แบบพิงแนะนำว่าชอบที่สุดขอเป็นแบบ1 2 3ของมึงแล้วกันอันนี้เพิ่งได้มา Burberry Her แต่มันเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยอ่ะคือชอบมากคือกลิ่นมันจะเป็นอีกฟิลนึงกับตัวสีชมพูตัวสีชมพูมันจะเป็นแนวฟรุตตี้หน่อยหอมปะหอมมึงไม่ใช่ English Pear นี้มันจะแบบเอ้ยใช่ปะมันจะไม่หวานไปอ่ะคืออันเนี้ยมันจะหวานเลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นตัวใหม่มันไม่หวานมากเฮ้ยแต่หอมมากกลิ่นเหมือนขนมอ่ะตัวที่2ก็คือนี้เฮ้ยตัวนี้เราชอบมากตัวเดียวกัน Coco Chanel ใช่ชอบเหมือนกันใช่ฉีดข้ามวันยังหอมเลยอันเนี้ยกูเคยฉีดมีวันนึงไม่อาบน้ำก็ยังอยู่เสื้อตัวนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้ซักก็ยังอยู่ตัวนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วโจมโลนอิงลิชแพรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่ะจะใช้แค่แบบท็อป1ท็อป2อ่ะวันไหนแบบเอ้ยไปงานหน่อยก็คืออันนี้ไปเลยจบอยู่นานๆหอมๆทั้งวันไปถ้าอย่างน้ำหอมไม่ใช้นานๆนี่มันจะหมดอายุป่ะอิงลิชอย่างเงี้ยมันแพงอ่ะมึงก็ลองหาคนให้แล้วกันถ้าสมมติว่ามึงไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวมันเสียของแล้วเดี๋ยวมันหมดอายุอ่ะเฮ้ยแต่ถือว่าเป็นคนที่โต๊ะเครื่องแป้งแบบของเราของน้อยมากเลยนะมึงก็จริงๆคือกูเป็นคนใช้เครื่องสำอางน้อยเว้ยคืออันเนี้ยคือที่มีแล้วก็คือจะกองๆแต่คือถ้าที่ใช้จริงๆก็จะอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางกูซึ่งจริงๆถือว่าตัวเองเป็นคนที่เครื่องสำอางน้อยปะคิดว่าน้อยอ่ะกูไม่ได้ใช้อะไรเยอะอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบอ่ะเป็นพวกลิปเป็นพวกบัชอะไรเงี้ยคือใช้น้อยมากคือเป็นคนไม่ใช้พาเลตอ่ะพี่เชื่อว่าบนโต๊ะเครื่องแป้งของพิงตรงเนี้ยส่วนใหญ่คือหมดอายุแล้วว่าหมดอายุแล้วอย่างพวกลิปอะไรเงี้ยก็คือดูเป็นของที่ไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะถึงจะอยู่เนี่ยงั้นต่อไปเราจะขยับที่โซนต่อไปค่ะและนี่เต้นคือดงสมบัติของพิงค์เป็นตู้กระเป๋าแบรนด์นี้ทุกคนมีเรื่องเล่าของกระเป๋าแบรนด์นี้ของพิงค์คือมันมีกระเป๋าใบนึงทุกคนอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับพิงค์จริงๆก็ไม่รู้มันเก็บยังไงแต่มันเป็นคนแรกในกลุ่มที่มีกระเป๋าชาแนลซึ่งมันมีชาแนลบอยแต่ชาแนลบอยใบนั้นขึ้นลาแล้วปัจจุบันยังอยู่ด้วยChannel Boy อ่ะคือประเด็นกูเก็บในรถเราก็ไม่รู้ไงเด็กๆแล้วคือรถมันคงร้อนมากจนแบบ Channel Boy สีครีมอ่ะอยู่ดีก็คือมีดังๆสีฟ้าขึ้นมาก็คือลาล่าสุดแม่กูก็เอาไปเข้าทำสปาแล้วเขาก็บอกว่าไอ้รอยเนี้ยมันไม่หายนอกจากทำแบบสีเข้มทับไปเลยแม่กูก็เลยไปทำเป็นสีดำแล้วกูเก็บไปแล้วมึงมันมีอีกใบนึงโซลุดกระเป๋าหลักแสนแต่มูลค่าตอนนี้เหลือหลักพันกูว่ากระเป๋า Channel ดูเพื่อนดึงใช่กูว่ากูต้องเอามันอ่ะประทับอย่างงี้Channel Boy มูลค่าชิบหายมากสภาพจริงๆของ Channel Boy มูลค่าหลักแสนมันควรจะเป็นแบบนี้แต่เพื่อนสามารถใช้จนมันกลายเป็นอย่างนี้ได้สุดยอดทำไมมันถึงหลุดวะไม่รู้มึงมีวันนึงกูสะพายอยู่แล้วก็หลุดไปเลยแล้วกูก็คือแบบเอ้าแล้วชุดมันหนังมันก็เริ่มไม่สวยแล้วกูก็เลยไม่ใช้ดีกว่าไม่คือไอ้หนังอันเนี้ยดูแลยากจริงๆไหนมึงลองสะพายดิเฮ้ยได้อยู่มึงความรักความ
ใบนี้คือ Chanel Jumbo ของพิงค์เรียกได้ว่าใบคู่บุญก็ถือว่าสภาพยังได้อยู่นะแต่ว่าข้างในคือเกากระช้างแบบเกากระช้าง6จ้าให้คะแนนการใช้ของของตัวเองกี่คะแนน0 0ค่ะมึงไอ้พิงค์อ่ะเป็นคนหือแรกๆแรกรักษาหลังจากนั้นก็คือพินาศแล้วในตู้เนี้ยแบรนด์เนมใบไหนที่มึงใช้บ่อยอันนี้คือใบโปรดใช่มั้ยคะใช่เราไม่ต้องซีเรียสว่ากูจะโยนกูจะอะไรมากมายเพราะมันก็ดูไม่ได้เลอะเทอะมากเพราะมันเป็นผ้าลูกคือมันดีตรงที่ว่ารุ่นเนี้ยมันสามารถสะพายแบบเป็นสายก็ได้แล้วก็สามารถมีสายโซได้มันถือได้หลายแบบนี่อะไรอ่ะวู้ฮู้วู้ฮู้นี่คือ Lady Dior ใบนี้คือได้มาแต่ใดแม่ปกติถ้าแม่ซื้อกูก็จะแบบไปขอแม่ใช้บ้างหรือเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนใบเนี้ยคือแม่กูเหมือนซื้อให้กูเลยบอกอยู่ดีวันนึงเหมือนกูเรียนจบหรือกูทำอะไรได้สักอย่างของมึงแล้วแม่กูก็เลยเหมือนแบบฉันให้เธอดีใจปะดีใจปะเออกูดีใจอ่ะมึงเราจัดมาภาพวันนี้ใบนี้ได้แต่ไดมา Chanel Gabriel เฮ้ยใบนี้ตอนนั้นไปต่างประเทศชอบไหมชอบไหมชอบแต่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคือกูรู้สึกว่าแต่งตัวยากป่ะคือเหมือนกับว่ากูเป็นคนหวานไงโอ้โหราขึ้นหรอถ้าแบบกูไม่ใส่ถุงผ้าแม่งกระเป๋ากูมันจะเป็นเนี้ยเอางี้วันเกิดมันอะซื้อตู้ให้มันเถอะใช่เดี๋ยวพิงซื้อผิดซื้อลูกเหม็นอีกแค่หนักกว่าเดิมอ่ะล่าสุดก็คือ EP นี้เป็น EP ช่วยเพื่อนทำความสะอาดของรู้สึกป่าวมึงไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนเก็บของแบบนี้ไม่กูก็มีรู้จักมึงไงมึงเอาบทนี้คือมึงจะไม่จบกับคนนี้เขาเป็นสายแบบภาคพื้นทะเลเขามีชุดว่ายน้ำเยอะมากขอสักตัวได้ว่าที่ว่าเด็ดในกลุ่มเนี้ยพิงค์จะเป็นคนที่เซียนชุดว่ายน้ำมากคือเป็นคนที่มีชุดว่ายน้ำเยอะมากๆบางทีคือชุดว่ายน้ำเยอะกว่าเสื้อผ้าอีกอ่ะนี่ไงอันนี้ก็คือเซตล่าสุดนะคะที่มันใส่ไปตอนที่ไปทะเลน่ารักมากน่ารักเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักคือตอนไปเที่ยวที่บาหลีมั้งแล้วมันเป็นช็อปที่บาหลีอ่ะไม่ละคืออันนี้ใส่ได้สองด้านประเด็นเฮ้ยน่ารักว่ะอ่ะแล้วอันไหนที่ยั่วสุดอันเนี้ยน่าจะหลายสุดๆแล้วมันจะเป็นวันพีซแล้วก็คือตรงนี้มันก็จะแบบอันเนี้ยก็คือตู้เสื้อผ้าที่เรียกว่าตู้เสื้อผ้าจริงๆได้ใช้งานหรือเปล่าตู้นี้คือน้อยอ่ะเอาง่ายคือถ้าอยู่ในตู้ไม่ค่อยได้เปิดหยิบหรอกอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกหนาวๆอ่ะแบบขนอะไรใดๆอ่ะตรงนี้ก็คือยังพอมีใส่บ้างนะมันจะเป็นแบบเสื้ออ่ะถ้าเดทก็เป็นแบบเดทสั้นแล้วก็กางเกงสารพัดกางเกงยีนแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกขาสั้นอะไรเงี้ยพิงอาจจะชอบใส่เดทแบบที่เป็นแนวแบบสั้นๆเว้าๆหน่อยคือเวลาออกจากบ้านอ่ะมึงจะไม่ใส่เสื้อยืดแบบนี้ใช่ไหมค่อยปกติกูก็ใส่เดรสอย่างเงี้ยคือไม่มินิเดทก็แบบแม็กซี่เดทคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเอาจริงๆป้ามึงไม่ได้เปิดเลยของกองๆแบบของไม่ใช้แล้วนี่ไงอย่างตัวล่าสุดก็คือชุดเนี้ยก็คือยืมพิงไปใส่เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยืมมันไปเอาจริงๆคือกูไม่รู้กูจะเรียกโซนนี้ว่าอะไรคือข้างบนนี้ก็คือหมวกกระเป๋าผ้าอะไรก็คือแขวนไปอะไรนะอุ๊ยมาร์เบอรี่ค่ะเป็นยังไงล่ะเสื้อผ้ามาร์เบอรี่อยากรู้ว่าเวลาหยิบเสื้อผ้าข้างในมึงหยิบยังไงกูก็ยืมค่ะอันไหนลองหยิบไปแล้วตัวนี้กลางๆอ่ะตัวลายไหนโอเคสาราลองหยิบบ้างดิเอาสีชมพูอย่างโซนเนี้ยจะแต่งตัวแนวไหนถึงจะมาเลือกฝั่งนี้น่าจะแนวจีนๆป่ะ น่าจะแนวจีนๆป่ะคือครึ่งหลังคือแทบไม่แตะจะแบบประมาณครึ่งแรกทั้งสองฝั่งก็จะแบบมีบ้างใส่บ้างอะไรเงี้ยอย่างพวกนี้ก็ดูเป็นสไตล์พิงค์เข้าใจปะไอ้เสื้อกูสมัยก่อนซึ่งจริงๆอันเนี้ยคือราวตากผ้าอ๋อใช่ก็คือแม่กูต้องเอาราวตากผ้าที่บ้านมาให้กูหนึ่งคำถามคือเสื้อผ้ามึงต่างกันยังไงเหมือนลายขายของร้อยให้เอา F เลยนะคะ F เลยค่ะ200ค่าใส่3ครั้งเท่านั้นค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ walk in process เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของบ้านเนี่ยคิด challenge นะคะว่า challenge วันนี้ที่จะให้เรา2คนแต่งตัวแข่งกันอ่ะคือ challenge อะไร challenge แรกก็คือ beach wear challenge ที่2ก็คือแต่งตัวยังไงก็ได้ให้เหมือนกูมากที่สุดจับเวลาโดยใช้เวลาทั้งหมด2ลุค3นาทีเริ่มเลยมั้ยเริ่มปะเริ่มสองซ้ำไปบีชใช่ไหมบีชแวร์อะไรบอกแค่มาทับทับเฉยๆนี่คุณดูว่าที่พันหลังเอลเคสอีกไม่ใส่เสื้อมันคืออะไรก่อนมึงจะพันกันหาแม่เราพันกับผมกูอีกใส่ไงก่อน
เหลือให้อีบิงโอเคโอเคพอหยุดง่ายชิลของไอพิงอ่ะ3 2 1 go ปิดแววของคนขี้ขาดวันๆก็ใส่แต่เสื้อเชิ้ตแหละกูมีเวลามาตบปากมึงตอนเนี้ยเราตีโจทย์มาแล้วว่ามันคือสิ่งที่พิงใส่บ่อยก็จะเป็นลุคแบบ everyday look ของมันเลยที่มันใส่ไปบ้านกูหรือไปนี่อ่ะส่วนของมึงเนี่ย พิงลุคแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพิงในวัยนี้อันนี้คือพิงในอดีตเป็นอย่างนี้เป็นคนน่ารักน่ารักท่อนล่างอ่ะสื่อถึงพิงในปัจจุบันที่ว่าเอ้ยกระโปรงอ่ะเหมือนจะยาวนะแต่ก็เซ็กซี่น่ารักเปรี้ยวๆนิดๆที่ซ่อนเงื่อนกว่านั้นก็คือพอยกมือก็จะเห็นความแบบเซ็กซี่กว่านั้นไงกูว่ากูต้องลดความอ้วนแล้วมึงเหมือนเคยเอ็นจะไปใส่ได้ไงตัวมันเล็กจะตายห่าแต่ว่าตอนแรกมันกูเลือกอันนี้ใหญ่มันเล็กบอกก็คือมีความเป็นคือพิงค์มันจะเป็นคนน่ารักแล้วชอบไปทะเลเกี่ยวที่อะไรวะพิงค์ชอบไปทะเลเฮ้ยใครมองต่อนะเจ๊เจ๊คือพิงค์มันมีความขี้เล่นไงก็เลยเอาไว้แบบเอ๊ะพิงให้คะแนนใครคะถ้าเกิดว่าความคีเอทีป่ะก็อาจจะให้สรันแต่กูไม่รู้มันคือความคีเอทีหรือความแท้เพราะฉะนั้นลุกแรกให้ใครชนะคะลุกแรกลุกแรกให้ดิงชนะค่ะเออชนะไปเถอะอีสานมีสภาพHey girlsYou know what time it is? It must be party time. Here we go. Young and summer. Take a break. The arc. We'll allow all the favorite song. Hey, turn it up. Holy gosh! ก็คือลุคเนี้ยเป็นลุคที่พิงค์เพิ่งใส่ไปทะเลมาล่าสุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่ารักมากเนี่ยแล้วเราก็แบบเอาเสื้อมาคลุมทับให้มันดูบีชแวร์แมทกับหมวกแล้วก็กระเป๋าที่เป็นแนวแบบสันสานรองเท้าให้มันดูมีความเป็นซัมเมอร์ที่สุดลุคมึงคืออะไรมึงจะเตรียมไปจับปลาหรอก็ตะข่ายนี่ก็ตะข่ายนี่ก็ตะข่ายเฮ้ยจับปลาอะไรขอร้องมาลงไม่ได้ก็คือลุคนี้ก็คือเห็นตามสภาพเลยก็คือเป็นบีชแวร์ที่เหมือนกับว่ามีเริ่มจากเสื้อข้างในก่อนนะก็คือสีส้มแสดงถึงความร้อนแรงไปชายหาดนั่งเล่นๆเราอาจจะใส่อันนี้หรือแต่พอเราอยากลงทะเลหรือลงน้ำก็คือถอดออกมาแล้วก็ว่ายน้ำได้เลยแล้วก็กระเป๋าสารก็คือเป็นของที่คู่กันกับบีชแล้วแล้วก็ไปวางตรงซ้ายมันก็จะแบบเข้าตั้งแต่แรกที่กูเข้าห้องมาปุ๊บกูแต่ตาสลันคือเป็นลุคที่กูแทบไม่เคยเห็นมึงใส่อะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าความครีเอทีฟกูก็ให้สลันละกันก่อนไปเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยตัวนี้นะคะเป็นวาสลีนกลูต้าไฮย่าโอเวอร์ไนท์เรเดียสรีแพร์นะคะที่จะเป็นตัวช่วยในค่ำคืนนี้ของเราก่อนนอนนะคะเพราะตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจของ Walk In Closet ของพริงนะคะเป็นสาวหวานๆคนนึงเรียกได้ว่าทั้งตู้เนี่ยเราจะเจอของที่ซ้ำๆกันเยอะมากแล้วเราก็เจอความลับบางอย่างของเขาที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนหวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมชอบกดไลค์ให้กดแชร์บ๊ายบาย